ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแล้วสสภูมิใจไทยสนับสนุนธนาธรถามกลับสวเจ็บเจ็บอะไรน่าละอายกว่ากันปารีณาร้องประธานสภาระบุขัดจริยธรรมหลังจากที่มีการนำเสนอข่าวว่าพลเอกสมเจตบุญถนอมสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.กล่าวถึงกรณีพรรคก้าวไกลเสนอชื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นกมธ.พิจารณางบ64ว่าการเมืองไทยสิ้นไร้นักการเมืองดีๆแล้วหรือไม่น่าเชื่อว่าพรรคก้าวไกลที่ชอบอ้างว่าเป็นพรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่มีแนวความคิดใหม่ๆแต่ไร้ซึ่งจริยธรรมไม่มีความละอายไปเสนอชื่อคนที่มีมนทินทางการเมืองเข้ามาทำงานการเมืองทำเสมือนการเมืองไทยสิ้นไร้ไม้ตอกหานักการเมืองดีๆมาทำงานการเมืองไม่ได้แล้วต้องไปขุดเอาคนที่มีมนทินถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาทำงานการเมืองไม่ละอายทั้งคนที่เสนอชื่อและคนที่ถูกเสนอชื่อแล้วเช่นนี้จะมาสร้างการเมืองใหม่ได้อย่างไรล่าสุดทางสสพรรคภูมิใจไทยที่มีสองสีพี่น้องภรดรและกรวีปริศนานันทกุลต่างก็ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวนี้ผ่านเฟซบุ๊กกรวีปริศนานันทกุลว่าผมไม่แน่ใจว่าใครน่าละอายกว่ากันหากท่านอยากเห็นการเมืองแบบใหม่ก็ต้องหยุดพฤติกรรมการเมืองแบบเก่าเริ่มจากตัวเราตัวท่านเลยครับผมไม่เห็นเสียหายตรงไหนที่ตั้งคุณธนาธรเข้ามาทำหน้าที่กรรมาธิการไม่ขัดระเบียบไม่ขัดกฎหมายแต่อาจจะไปขัดใจใครบางคนบางทีคนแต่งตั้งกันเข้ามาแล้วบอกว่าประชาธิปไตยแบบนั้นท่านไม่ละอายใช่ไหมครับด้านภรดรโพสต์แสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่น่าละอายไม่ใช่การเสนอชื่อคุณธนาธรหรอกสิ่งที่น่าละอายคือทัศนคติติดลบและคับแคบมากกว่ามีกฎหมายหรือข้อบังคับใดห้ามผู้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นกมธ.หรือถามว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเคยเป็นกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ตอบได้เลยว่าเคยเป็นมาแล้วนั่นก็คือเมื่อพรรคอนาคตใหม่เสนอให้เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563แม้ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเป็นคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส.ส.ก็ตามอย่าได้แปลกที่เมื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญกระทั่งยื่นใบลาออกเพื่อที่จะดำเนินการเคลื่อนไหวภายนอกสภาได้อย่างเต็มที่ในการต่อมาไม่ว่าการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างฉันทามติในกรณีที่พรรคเสนอร่างกฎหมายแก้ไขการเกณฑ์ทหารไม่ว่าการเคลื่อนไหวเพื่อชี้ให้เห็นเงินที่อยู่นอกงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเมื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสามารถเป็นได้ในงบประมาณพุทธศักราช2563แล้วเหตุใดจะเป็นไม่ได้ในงบประมาณปีพุทธศักราช2564ไม่ว่าการออกมาคัดค้านของพลเอกสมเจตบุญถนอมสว.ไม่ว่าจะมีการคัดค้านของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐจึงเสมอเป็นเพียงพิธีกรรมในทางการเมืองทุกอย่างจึงดำเนินไปอย่างที่สองพี่น้องนักการเมืองในตระกูลปริศนานันทกุลแห่งจังหวัดอ่างทองยืนยันสิ่งที่น่าละอายไม่ใช่การเสนอชื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสิ่งที่น่าละอายคือทัศนคติติดลบและคับแคบมากกว่ามีกฎหมายหรือข้อบังคับใดห้ามผู้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นกรรมาธิการบ้างเป็นความเห็นจากนายภรดาปริศนานันทกุลในขณะที่นายกรวีปริศนานันทกุลเห็นว่าผมไม่แน่ใจว่าใครน่าละอายกว่ากันหากท่านอยากเห็นการเมืองแบบใหม่ก็ต้องหยุดพฤติกรรมการเมืองแบบเก่าเริ่มจากตัวเราตัวท่านเลยครับเด่นชัดว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นกรรมาธิการได้ปรากฏการเหล่านี้สะท้อนอะไรไปไม่ได้นอกจากความหวาดกลัวนอกจากความคับแคบเมื่อหวาดกลัวและคับแคบเสร็จแล้วก็ย่อมไม่มีโอกาสสร้าง New Normal ได้ในทางการเมืองเหล่านี้คือรูปธรรมแห่งการเดินตามคำเตือนจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อส.ส.พรรคก้าวไกลให้ระวังตัวไว้บ้างก็แล้วกันด้านนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวทำนองว่า
ไม่เห็นด้วยกับการที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าทีมคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาแปรยัตติร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564เพราะแม้ไม่ผิดกฎหมายก็จริงแต่ขาดจริยธรรมและไม่เหมาะสมยิ่งกรรมาธิการงบประมาณซึ่งไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดทำงบทั้งของรัฐบาลและรัฐสภาฉะนั้นในวันพุธที่8กรกฎาคมนี้จะไปร้องประธานสภาในเรื่องจริยธรรมรายละเอียดดังนี้ธนาธรนั่งกรรมาธิการไม่เหมาะสมเมื่อนัชชาโฆษกพรรคก้าวไกลบอกว่าการเสนอชื่อนายธนาธรเข้ามาเป็นกรรมาธิการพิจารณาแปรยติไม่ขัดกฎหมายใดๆวอนคนเห็นต่างอย่าอคตินั้นปารินาไม่เถียงเรื่องธนาธรมานั่งในกรรมาธิการไม่ผิดกฎหมายเพราะเป็นเรื่องคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สภาไม่เคยกำหนดไว้แต่ที่สำคัญคือมันขาดจริยธรรมและความไม่เหมาะสมยิ่งกรณีเป็นกรรมาธิการงบประมาณซึ่งไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของทั้งรัฐบาลและสภาผู้แทนเป็นอำนาจของสภาผู้แทนซึ่งวันพุธนี้ปารีณาจะร้องประธานสภาในเรื่องจริยธรรมค่ะสุดท้ายฝากนัชชาด้วยว่าการเสนอบุคคลที่ไม่เหมาะสมอย่างธนาธรบุคคลที่ทำผิดกฎหมายถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจะส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจึงขอให้ยอมรับเสียงตำหนิต่างๆด้วยอย่าไปว่าสว.เขาเพราะมันเป็นผลจากการเสนอผู้ไม่เหมาะสมเข้าสภาของพรรคก้าวไกลไม่มีใครอคตินะคะขณะที่นายสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์หัวหน้าพรรคพลเมืองไทยและที่ปรึกษาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาธิการหรือกมธ.พิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ตามสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะกมธ.นัดแรกในวันที่8กรกฎาคมนี้ว่าจะร่วมพิจารณางบประมาณรายจ่ายตามที่รัฐบาลเสนออย่างรอบคอบคุ้มค่ากับภาษีของประชาชนอย่างแน่นอนทั้งงบพัฒนาและก่อสร้างหรืองานส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยพิจารณาโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์และรัฐบาลมีความจำเป็นต้องทำหลายโครงการเมื่อถามถึงกรณีความเหมาะสมของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ร่วมเป็นหนึ่งในกมธ.ชุดนี้ในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลนายสัมพันธ์กล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับทุกคนอย่างนายธนาธรหากมีความจริงใจที่จะเข้ามาทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองก็พร้อมร่วมใจทำงานด้วยส่วนจะมีความเหมาะสมหรือไม่นั้นถือว่าเป็นความเห็นของแต่ละบุคคลแต่ตามขั้นตอนกฎหมายแล้วพรรคก้าวไกลก็สามารถเสนอชื่อนายธนาธรมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ